กิจกรรมในวันนี้เป็นการอบรมเรื่องเทคนิคการลอยค่าไฟฟ้าสำหรับภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจนะคะโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ชัยยะแช่มช้อยอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวิทยากรโดยมีเนื้อหาด้านการลดภาระค่าไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมในหลากหลายวิธีการเช่นการเลือกใช้อัตราค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมได้แก่อัตรา TOU TOD และอัตราปกติรวมถึงแนวคิดการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงพลังงานและเทคนิคการลดต้นทุนจากส่วนของค่าไฟฟ้าผู้เข้าอบรมในวันนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะมาจากภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจประกอบด้วยวิศวกรแล้วก็ผู้ประกอบการด้วยนะคะรวมถึงนักศึกษาผู้สนใจโครงการเปิดโลกการเรียนกำหนดจัดกิจกรรมมีกำหนดจัดกิจกรรมอบรมในแง่หาวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐานจากหลากหลายสาขาเป็นประจำทุกวันเสาร์ที่3ของเดือนและกิจกรรมในเนื้อหาที่ลงลึกเฉพาะกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าปีละ4ครั้งโดยผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ www.eng.jula.ac.th คลิกมาที่โครงการเปิดโลกลังเกียร์และในลำดับถัดไปดิฉันให้ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในการจัดงานในวันนี้นะคะท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.บุญสมเลิศวิรานุวงศ์ขึ้นกราบเรียนการอบรมค่ะขอกราบเรียนเชิญฟังมานะครับแต่ยังสัมผัสได้ว่า
ค่าใช้จ่ายลดลงได้ในรายสัปดาห์นะครับเพราะว่าไม่มีต้นทุนในการที่ต้องดำเนินการในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาท่านได้ฟังวิทยุจุฬานะครับ FM 101.5 8 โมงถึง 9 โมงเรามีรายการพูดจาภาษาช่างอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เจอท่านอาจารย์ชัยยะนะครับให้ข้อคิดเกี่ยวกับการจัดทำงานในภาคอุตสาหกรรมหรือที่มีการรถไฟฟ้าเป็นการจุดประกายที่หนึ่งนะครับและวันนี้เนี่ยเวลาเกือบ3 ทุ่มเต็มนั้นที่พวกท่านจะได้พบกับท่านอาจารย์นะครับซึ่งท่านอาจารย์มีประสบการณ์มากมายผมเองอยากจะเรียนว่าหลังจากการอบรมแล้วนั้นเนี่ยถ้าเจ้าที่มีแบบประเมินสอบถามนั้นขอฝากคุณท่านนะครับช่วยกันให้ข้อคิดนะครับการแนะนำต่อคณะสวัสดิ์นะครับเราพร้อมที่จะไปปรับปรุงในหลายอย่างขึ้นมานะครับเพื่อให้เป็นสถาบันหลักของประเทศในการที่จะนำเอาศาสตร์ด้านการศึกษานั้นเข้ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศนะครับผมเองนั้นรู้สึกมีความดีนะครับที่ว่ามีผู้สนใจเข้ามาร่วมในวันนี้สถานที่อาจจะขาดเล็กน้อยห้องประชุมและห้องถูกใช้เต็มหมดนะครับเรียกเปิดหลายส่วนงานกันแล้วก็ที่นี่มีผู้เข้าร่วมที่เกินร้อยขึ้นไปเลยขออนุญาตใช้ห้องประชุมใหญ่ของเรานะครับผมเองนั้นได้ขอบคุณท่านวิทยากรทางสัญญาณนะครับที่ได้สละเวลาเข้ามาให้เกียรติมาเป็นพิธีกรและให้ความร่วมมือดีนะครับแล้วก็ขอกราบต้อนรับนะครับผู้เข้าร่วมชมสัมมนาทุกท่านนะครับเข้าสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนั้นในโครงการเปิดรูปรังเกียจนั้นท่านสามารถจะดูอดีตได้ที่ผ่านมานะครับเราทำเป็นร้านค้าเก็บไว้ในเว็บไซต์ของคณะสลัดเข้าไปในเปิดรูปรังเกียจต่างๆหลายเรื่องทีเดียวนั้นผมเรียนที่นั่นผมเป็นคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ผมก็ไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าจริงแล้วเรามีถึง2 ภาควิชาแต่ว่าจะใช้เวลาหลายๆส่วนนั้นเข้ามาศึกษานะครับที่ผ่านมาจริงก็เป็นประโยชน์จริงบางเซสชันที่มีนักเรียนมาเยอะนะครับบางเซสชันจะเป็นแบบครูมีวิศวกรไม่ใช่วิศวกรทั่วไปเข้ามานะครับแล้วก็ขอโอกาสนี้นะครับกราบต้อนรับแล้วก็ขอเปิดการอบรมนะครับโครงการเปิดโลกการเรียนการก้าวหัวข้อเทคนิคการรถไฟฟ้าสัมพันธ์สถาบันภาคธุรกิจนะครับขอบคุณครับสูตรอิมแพกนะคะในการช่วยสนับสนุนกิจกรรมของเรา